ก้อยรัชวินเผยของขวัญวันเกิดยิ่งใหญ่สุดที่มอบให้พี่ตูนทำชาวเน็ตดีใจแทนนับถือหัวใจผู้หญิงคนนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวค้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะก้อยรัชวินโพสต์อวยพรวันเกิดหวานใจพี่ตูนบอดี้สแลมพร้อมกับเผยของขวัญที่มอบให้พี่ตูนช่างยิ่งใหญ่และทำเพื่อสังคมโดยแท้จริงก้อยรัชวินเผยคลิปของขวัญวันเกิดให้พี่ตูนนั่นก็คือเธอบริจาคเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลพร้อมกับถ้อยคำอวยพรวันเกิดสุดซึ้งทำชาวเน็ตแห่กดไลค์รัวนับถือหัวใจและคุณงามความดีของเธอที่มอบให้สังคมแม้ว่าจะเป็นวันพิเศษวันเดียวของคนคนหนึ่งแต่เธอกลับเลือกมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมโดยเธอโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงพี่ตูนว่าทุกปีพอใกล้ถึงวันเกิดพี่ตูนถือเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับก้อยในการคิดหาของขวัญให้กับผู้ชายคนนี้อะไรที่เขาจะอยากได้อะไรที่จำเป็นสำหรับเขาและเขายังไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาประทับใจเคยนั่งประดิษฐ์ประดอยสิ่งของที่ไม่มีราคาแต่มีคุณค่าทางใจไปจนถึงของใช้ที่มีราคาเอาเรื่องก็ทำมาหมดแล้วแถมยังคิดวิธีเซอร์ไพรส์ให้แตกต่างกันไปทุกปีอีกต่างหากมุกเริ่มตันละแล้วอะไรล่ะที่เขายังไม่เคยได้เมื่อคิดอะไรไม่ออกจึงเอ่ยปากถามตรงๆว่าพี่ตูนอยากได้อะไรและคำตอบก็เป็นอย่างที่คิดนั่นแหละไม่อยากได้อะไรเลยเป็นคำพูดที่ได้ยินแทบจะทุกครั้งตลอดเวลาที่รู้จักกันมา8ปีปีนี้ก้อยจึงไม่ได้มีของขวัญพิเศษอะไรมอบให้พี่ตูนแต่ก้อยอยากมอบบางอย่างที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองก้อยจึงได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดเพื่อช่วยต่อชีวิตให้เด็กน้อยตัวเล็กๆซึ่งทันทีที่บริจาคเครื่องนี้ให้กับโรงพยาบาลเด็กก็ถูกนำไปช่วยต่อลมหายใจให้กับน้องทีเจได้ทันท่วงทีเนื่องจากน้องคลอดก่อนกำหนดมากและน้ำหนักแรกคลอดเพียงแค่640กรัมมีภาวะติดเชื้อเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำล่าสุดไปผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจเกิน PDA เพราะมีปัญหาน้ำท่วมปอดตอนนี้ก็ยังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่เครื่องไงภาพคือเครื่องที่ก้อยจัดซื้อแล้วมอบให้โรงพยาบาลเด็กเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่นะคะตั้งแต่ก้อยได้มาวิ่งกับพี่มันทำให้ก้อยรู้ว่าความสุขจากการให้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆที่เราได้ทำเพื่อใครแต่มันกลับทำให้หัวใจอิ่มเอมพองโตเป็นความสุขที่แท้จริงยิ่งกว่าได้รับของขวัญราคาแพงซะอีกสำหรับก้อยความรักก็คงไม่ต่างอะไรกับเครื่องช่วยหายใจที่ทำให้มนุษย์เรายังคงมีชีวิตต่อไปได้ด้วยสิ่งนี้เพราะลมหายใจของลูกน้อยก็คือลมหายใจของพ่อแม่เช่นเดียวกันยังมีเด็กน้อยอีกหลายคนหลายครอบครัวที่ยังรอคอยการรักษาเนื่องจากยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลนและต้องการอีกมากก้อยหวังว่าเครื่องช่วยหายใจเครื่องนี้จะช่วยต่อลมหายใจให้กับเด็กน้อยอีกหลายชีวิตให้เขาได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกนี้อย่างงดงามนะคะสุขสันต์วันเกิดอีกครั้งนะขอบพระคุณคณะแพทย์โรงพยาบาลเด็กคุณแม่น้องทีเจและพี่โอ๊ตพี่วินที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากซุปซิป.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ